ันนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเวลาจะตีหนึ่งแล้วคอนเทนต์ของเราคือว่าวันนี้เนี่ยภารกิจของเราก็คือเราเคยมาที่นี่กันนับจากตรงจุดนี้เนี่ยเราอาจจะพบได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะสื่อสารกับเราเป็นพิเศษในวันนี้นะครับเพื่อครั้งนี้เนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในพื้นที่นั้นอาจจะถูกปลดปล่อยออกไปจากที่นี่แล้วไปลุ้นกันในภารกิจในวันนี้ครับเพื่อนถ้าเกิดว่ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกัปตันจะใช้กล้องนี้ถ่ายแล้วก็พีว่าเก็บภาพอันนี้ไว้เดี๋ยวไว้สำหรับตอนช่วงไลฟ์สดก้อนเบิ่มเลยระวังข้อเท้าพลิกเห็นเป็นเงามายืนอยู่เลยเมื่อกี้หันไปแวบเดียวเห็นเป็นเงายืนอยู่เลยเมื่อกี้หันไปอีกทีไม่อยู่แล้วมาเข้านี้จะไปดูถ้ำลูกแรกเลยพอครั้งแรกที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้ผ่านถ้ำลูกแรกขออนุญาตนะครับถ้ามันนี้คราวล่าสุดที่เราเข้ามาเนี่ยช่วงอันนี้เป็นเหมือนแรกของตรงจุดนี้เลยมันจะค่อนข้างแคบหน่อยตรงนี้มีลักษณะเหมือนเศษกระดูกฮัลโหลฮัลโหลอะไรขยับอยู่ไหมอ
ข้างคาวเมื่อกี้ตอนที่บอกว่าอันนี้เหมือนเศษกระดูกได้ยินเสียงเหมือนคลางออกมาจากข้างในคล้ายจริงดูมันกระดูกไหมคล้ายๆไหมคล้ายๆเหมือนกระดูกนะผมไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้คิดว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาถึงขนาดเนี้ยอย่าบินชนนะน้องนี่คือสุดเหมืองของเหมืองลูกแรกละอย่าชนสิครับนี่คือสุดเหมืองของเหมืองลูกแรกละผมพยายามไม่ส่งไปที่ข้างเขาแล้วนะเพราะว่าแสงไปกระทบเขาแล้วเขาจะรู้สึกตกใจดูจากข้างในแล้วเนี่ยมีความชื้นออกมาจากพื้นหินแล้วก็สุดทางนี่ก็คือหินลูกใหญ่ละน่าจะไปต่อไม่ได้เขาก็เลยหยุดไว้แค่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าพยายามอย่าทำให้มันสะเทือนนะผมเจอลูกแก้วผมเจอลูกแก้วลูกนึงตรงนี้ผมควรเก็บไปไหมผมก็จะปกติผมจะไม่แตะนะดีครับโอเคดีเข้าไปได้ให้ดีเข้าไปถ่ายลูกแก้วพี่ถ่ายใช้แฟลชก็ได้หรือว่าธรรมดาก็ได้โอเคครับเพื่อนๆถอยๆๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆถอยออกไปนะขอบคุณมากครับมีแร่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆ
่านไฟฉายรุ่นเก่าขอบคุณมากครับสิ้นจากการสำรวจเป็นช่องเหมืองแรกนะเดี๋ยวผมสต็อปวิดีโอไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปต่อกันตรงจุดที่เป็นเหมืองใหญ่ทางเข้านะเดี๋ยวจะเดินผ่านป่านี่ไปเลยจะไม่เดินออกไปที่ริมทะเลระวังนะมันจะมีต้นหนามอยู่นะระวังอย่าให้โดนเข้าตานะเอาใช้ไปใช้นี่นั่นแหละประหยัดไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่สว่างช่วงที่เรามาในคลิปที่แล้วเนี่ยล่าสุดคือเรามาตอนช่วงหัวค่ำเพื่อนผิดกับตอนที่มาตอนดึกกลางดึกตีหนึ่งแบบนี้เลยคนละเรื่องกันเลยด้านบนตรงนี้เนี่ยคือเป็นเหมืองทั้งหมดนะข้างบนภูเขาลูกเนี่ยเป็นช่องเหมืองลงไปเป็นช่องผ่านพลาสติกมาพักเปิดแฟลชให้พี่หน่อยปิดเลยเพราะว่าจะได้ประหยัดเห็นนะเราไม่เก็บนะไว้ตรงนี้นะพักนี่นี่คือเหมืองใหญ่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตายายครับเมื่อกี้เหมือนมีใครปลาอะไรมาเห็นไหมอ่ะจะปลาทำไมอ่ะเห็นเขาใช่แล้วไม่ได้เข้ามาในนี้มาถ่ายก็เลยเมื่อกี้คิดว่าจะเข้ามาเก็บบรรยากาศให้แต่ไม่คิดว่าจะแกล้งกันนะเมื่อกี้ตอนเดินออกไปอ่ะเหมือนกับมีใครปลาอะไรใส่อ่ะผ่านหน้าเลยปุ๊บชะงักเลยลักษณะมันเหมือนกับเป็นโฟมหรือว่าเป็นอะไรขาวๆปลาใส่แต่ว่าไม่ได้โดนตัวแบบผ่านปลาผ่านหน้าคือว่าแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดจริงเหรอหรือว่าแบตเตอรี่หมดเขียนลงเลยโอเคไม่เป็นไร
ถ่ายมือถือถ่ายมือถือใช้แฟลชช่วยขออนุญาตนะครับข้าพเจ้าขออนุญาตถ่ายทำวิดีโอณสถานที่แห่งนี้หากข้าพเจ้าและทีมงานทำผิดพลาดประการใดขอให้เจ้าที่เจ้าทางและตายายโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและทีมงานด้วยขออนุญาตถ่ายทำครับบุญกุศลใดที่ได้จากการถ่ายทำในวันนี้จะขออุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านด้วยครับตรงนั้นนี่ต้นหนามนะมีหนามด้วยใหญ่ไหมเครื่องตรวจจับแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่งเปลี่ยนฐานมาเลยน่าจะจับได้ดีนี่เหมือนกับว่าเมื่อสมัยก่อนเขาจะเอาพวกแผ่นยางแผ่นพลาสติกอะไรต่างๆมาสานทำเป็นที่นั่งที่นอนกันมีร่องรอยของคนเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่อยู่เหมือนกันนั่นเองข้างขาวตัวเริ่มแต่ได้กินเที่ยงข้าวหนักมากระวังนะจะเหม็นข้าวแต่ช้างดาวแบบรุ่นเก่ามากอยู่ทั้งคู่เลยนะพลังงานอยู่จับได้เมื่อกี้โอเคขึ้นละตรงบริเวณนี้นะเมื่อกี้ขึ้นมาเดี๋ยวไปเปิดวัดขึ้นโอเคลากมาตรงนี้เ
จะเห็นแนวของแร่ชัดเจนมากตรงนั้นจะเป็นหินควอตซ์ซึ่งผมเพิ่งเห็นเป็นจุดแรกเจอแมลงประหลาดอีกแล้วเนี่ยแร่ควอตซ์ชัดเจนมากสวยแมลงอะไรไม่รู้ดูน่าเกลียดมากครับเพื่อนๆจะจับไปจนคลื่นพลังงานได้เป็นบางช่วงนะครับเหมือนกับว่าเขาเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานี่จึงตรงนี้จะเจอสายแร่ควอตซ์ชัดเจนมากพี่ส่งไฟขึ้นไปข้างบนโอเคซึ่งเราไม่ได้เปิดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะเพื่อนๆตัวเนี้ยไม่มีทางที่มันจะขึ้นสัญญาณให้เราเห็นได้เลยถ้าไม่มีพลังงานอยู่ใกล้ๆจริงๆนะเพื่อนๆเนี่ยขึ้นเป็นบางช่วงให้เห็นนะเนี่ยเห็นไหมบางทีขึ้นถึงสีเหลืองอ่ะมันก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดอ่ะเนี่ยจุดเดิมก็คือไม่มีละขยับไปนิดนึงก็เจอโอเคสุดยอดขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้เราภารกิจของเราเนี่ยอย่างที่เราตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้แล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยเถิดนะตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะเขาเอามาเลี้ยงไว้ทางนี้ครับเห็นเป็นเงาอยู่ตรงนี้นะเพื่อนตรงทางขึ้นตรงช่องนั้นนะเดี๋ยวตรงช่องหินที่ผมเคยลงไปนะเฮ้ยมันกว้างขึ้นนะรู้สึกไหมปั๊กรู้สึกว่าช่องนี้มันจะกว้างขึ้นครับท่านจำได้ว่าเคยลงไปในช่องนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางลงแคบมากเฮ้ยเพื่อนกับตันไม่ได้แตะต้องถาวรอันนี้เลยนะเมื่อกี้เพื่อนไม่ได้แตะนะเพื่อนตกได้ยังไงอ่ะไม่ได้แตะเลยนะไม่ลงไปแล้วนะวันนี้เสื้อผ้าเละมากขอบอกขึ้นมานี่ตัวแดงหมดแล้วนี่คือมูลข้างคาวอย่างหนามากที่บ้านเคยบอกว่าเขาเก็บไว้ด้วยไม่อันนี้คือดูธรรมชาติปกติอันนั้นคือมูลข้างคาวด้วยแล้วเป็นเหมือนกับเป็นน้ำที่หยดลงมาตามหินงอกหินย้อยเนี่ยแนวกำแพงเนี่ยเหมือนกั้นไว้ด้วยกั้นไว้มันขี้ไหนในกำแพงที่ขาวแต่ที่เป็นแนวเดินเนี่ยเขาขั้นรอบก่อนมาเขาไม่เห็นอย่างนี้อ๋อเหมือนกับเขาขุดออกไปใช่ไหมเป็นไปได้เหมือนกับว่าความหนาของขี้ข้างคาวเนี่ยคือมันขนาดนี้เลยเขาขุดในวงนี้ไปเป็นไปได้ทำเป็นบ่อไว้สำหรับแบบให้ข้างคาวมาเกาะแล้วก็ขี้ลงไปในนั้นแล้วก็ตักออกไป
รู้สึกอันนี้แปลกหินผูกเชือกเอาไว้ด้วยไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไร ตรงนี้ก็มีร่องรอยของขี้ค้างคาวเยอะเหมือนกันอากาศเริ่มน้อยครบครบเพลิงไม่รู้ว่าตั้งแต่สมัยไหนนะมีพลังงานด้วยเอาดิเป็นฐานไม่ครบเพลิงไม้ใช่นั่นน่ะมีคิดดูเอาเองนะเพื่อนๆไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะนี่ก็ไม้อันนี้ไม้กับยางไม้ตรงนี้ยิ่งแรงอ่ะขนาดเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วคือมันแทบจะไม่มีสัญญาณขึ้นเลยอันนี้เราก็จะไปดูตรงจุดที่เป็นเหมืองที่ว่าทะลุลงไปในทะเลโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลงจุดที่เป็นพื้นที่โดนเจาะทะลุลงไปในทะเลนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะบรรยากาศนี่เพื่อนๆนะขอบอกไม่ธรรมดามากกว่าหัวค่ำนี่มากมายมหาศาลเลยจากจุดนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นอะไรบ้างเพราะว่าสัมผัสแรงมากนะในทุกๆจุดเลยขออนุญาตนะครับยังไงเปิดทิศเปิดทางให้เราได้จับภาพพวกท่านให้เราได้เห็นประจักษ์แก่สายตาคนดูจะเป็นบุญที่เกิดแก่ตัวท่านเองนะพวกแร่ที่เป็นดีบุกนะสีเงินเงินต้นไม้ต้นนี้น่าจะเก่าแก่มากๆเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ความรู้สึกนะเหมือนเขาเก็บซ่อนอะไรบางอย่างไว้ตรงนี้อันนี้ใช้เซนแบบคนทั่วไปนะเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันไหมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ตรงนี้
มันมีความรู้สึกเหมือนกับรอคอยหรืออะไรสักอย่างมันต้องมีร่องรอยอะไรบางอย่างเห่าหอนกันจังเลยไปเลยกองโฟมนึกว่าเป็นป้ายไปที่ในทะเลโอ้มันอยู่ในภวังค์นะเมื่อกี้ตอนที่เข้าใกล้ต้นไม้นั่นน่ะความรู้สึกเหมือนกับเขาจะพยายามสื่ออะไรสักอย่างแต่กัปตันไม่เข้าใจเองเดินระวังนะตอนนี้ผมอยู่ในทะเลนะเพื่อนช่วงน้ำจะลงแบบนี้แหละเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ณบริเวณนี้หากพบเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ว่าเป็นพลังงานที่หาคำตอบไม่ได้อันนี้จะพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นเหมืองที่เจาะลงไปทะลุเข้าไปในข้างในภูเขาแล้วก็มีปะการังอะไรต่างๆเกาะเหมือนกับว่าเขาไว้เก็บอะไรสักอย่างหรือเป็นตัวปิดในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานเขาที่ว่าฉากที่ว่าดูหนังเก่าๆเกี่ยวกับทำเหมืองแร่ครับเขาเวลาล้างเขาจะล้างแบบล้างแล้วก็เก็บเลยไม่มีทางหย่อนนะครับเสียงที่จะหายแน่แน่เพราะกลัวแร่มันจะไปกับน้ำใช่เพราะว่าน้ำมันขึ้นลงตลอดแต่น่าจะเป็นที่ปิดกั้นไม่ให้มีปลาหรืออะไรลงไปหรือว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นอย่างฉลามอะไรอย่างเงี้ยมีใครอยากเห็นอันนี้ไหมต้องถอดรองเท้าอ่ะถอดรองเท้าแล้วเดินมาตอนนี้เริ่มเห็นพื้นด้านล่างแล้วเพื่อนทรายมันปิดรูไว้หมดแล้วทรายมันปิดหมดแล้วไม่เหลือโพรงด้านล่างแล้วซึ่งอันกลางนั้นก็น่าจะเป็นเหมือนกันอันนี้แหละน้ำใสวันนี้มองเห็นพื้นด้านล่างเลยก็เหลือจุดนึงที่เราจะต้องไปดูก็คือบริเวณเมืองใหญ่แต่เราไม่เคยสำรวจนอกเหนือจากตรงนี้เลยนะปั๊กนี่บนภูเขาเนี่ยน่าจะมีแค่จุดสองจุดแต่น่าจะทางขึ้นโดนปิดหมดแล้วเดี๋ยวลองดูThank you.
จะเป็นตัวโรงลงไปเหมือนกันน่าจะเชื่อมต่อกับโรงทั้งหมดอ่ะเชือกพิมพ์ตรงนี้แหละที่เทียบตันเจอตัวแร่ดีบุกที่เป็นก้อนไม้เจลฟี่ลงมาด้วยไม้เจลฟี่อันยาวพร้อมไปถ่ายนะยาวไปถ่ายออกเอาหลุดแล้วยังอยู่ไหมเอามาด้วยเดี๋ยวต้องใช้หย่อนกล้องลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไม้เจลฟี่นะมีไฟฉายไม่งั้นมันก็จะไม่สว่างในรอบนี้เนี่ยเราเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเอากล้องติดกับไม้เชลฟี่แล้วผมจะส่องเข้าไปในช่องนั้นเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็สภาพพื้นที่เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองส่องเข้าไปดูYou're done.
ไม่สามารถที่จะเดินไปได้เพื่อนเราจำเป็นจะต้องใช้ไม้เชฟฟี่แบบนี้เหนือแตกสองคนตอนนี้เป็นสีแค่สีเหลืองอ่ะจะได้ภาพจากด้านในเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะดูตอนนี้ได้ต้องไปดูที่เครื่องคอมโอเคปั๊กเดี๋ยวรับกล้องก๊อกเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปกันตรงบริเวณที่มีศาลพระภูมิอยู่นะศาลตายายเป็นแร่โทมาลินคอร์สอะไรต่างๆมีความเร็ววาวบริเวณด้านบนแล้วตอนนี้ตีสองกว่าเงียบสงัดมากๆอุ้ยไปส่องไฟตำพื้นมานอนนะครับโทษครับตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวแสงไฟจะส่องมองไม่เห็นตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะแล้วร่วมอุทิศกุศลร่วมนึกถึงสิ่งดีๆให้เพื่อนๆทุกท่านร่วมจิตร่วมใจนะครับดูวิดีโอนี้ก็ขอให้อนุโมทนากับทุกๆสิ่งที่เราทำสาธุสาธุสาธุมารับกันแล้วเอามารับแล้วมารับกุศลละเราหวังไว้อย่างยิ่งเพื่อนๆว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะประสบความสำเร็จโอเคครับเพื่อนๆก็น่าจะถึงจุดหมายปลายทางของภารกิจของเราในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะจนกว่าจะพบกันใหม่นะเพื่อนๆสำหรับคืนนี้พวกเราก็คงต้องขอตัวลาไปพักผ่อนแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขครับกับคลิปของเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับวันนี้ภารกิจก็น้องปาน้องพีก็จะเป็นผู้ช่วยนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็มีเพื่อนนะครับมาช่วยในภารกิจในวันนี้ด้วยแต่จะไม่ขอเปิดเผยนะเพราะว่ามีเหตุผลหลายประการครับเพื่อนๆอธิบายไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันกับภารกิจของพวกเรายากลำบากครับเหงื่อแตกกันทั่วหน้าแต่ก็สนุกนะขอบคุณครับโอเคบ๊ายบายครับ